วันนี้อากาศร้อนมากนะคะกลางวันอ่ะ20 กว่าองศานะคะตอนนี้เย็นแล้วเนาะก็ยัง26 องศานะคะแต่คลิปวิดีโอนี้ลุงส่งมาให้ป้าโมนานะคะเอามูเลอร์ออกมานอกบ้านแล้วก็ในกรงของมูเลอร์จะมีถาดมีกระบะรองรับเศษขยะเวลาเขาขี้เขาเยี่ยวนะคะมูเลอร์ก็จะขยะอยู่ในนั้นโมนาก็จะล้างทําความสะอาดลุงก็เอาน้ําใส่ให้เจ้ามูเลอร์เล่นมูเลอร์ตอนแรกลุงบอกว่ามูเลอร์เขาเห็นแล้วเขามองเขาสังเกตเขาก็มองดูว่าน้ําอยู่ข้างล่างไม่เคยทําเลยนะคะในรอบ10 ปีที่โมนาอยู่โมนาเพิ่งเห็นครั้งนี้แหละที่ว่าเอาน้ําให้เขาเล่นในอ่างอย่างนี้ทุกครั้งอะโมนาลุงจะเรียกเขาให้เข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําเขาก็จะไปนะคะแต่ครั้งนี้ให้น้ําเขาในนี้เขาเล่นนะคะเขาลองครั้งแรกเขาลงไปมองดูเขาเห็นว่าเป็นน้ําเขาก็ขึ้นไปใหม่นะคะขึ้นไปข้างบนในกรงของมูเลอร์จะมีชั้นมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนถ้าบ้านเราก็เรียกไม้รองเนี้ยค่ะให้เขาเดินขึ้นเดินลงนะคะเขาก็จะเดินขึ้นไปเหยียบบนไม้ข้างบนแล้วเขาก็ลงมาดูอีกเขาก็เอาเท้าข้างหนึ่งของเขาแตะทดลองแตะที่น้ํานะคะว่าเป็นยังไงเขาแตะที่น้ําเขาก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปข้างบนกรงเขานะคะคือเขายังสัมผัสน้ําเขายังไม่เขาเรียกว่าอะไรกล้ากลัวๆนะคะพอครั้งที่3ที่4เขาลงสองเท้าพอเขาลงสองเท้าเขาสนุกใหญ่เลยค่ะลุงก็เลยปล่อยให้เขาเล่นตรงนี้เนาะประมาณ30 นาทีนะคะให้เขาเล่นแค่30 นาทีให้เขาได้ล้างเท้าเพราะว่าทุกครั้งเวลาเขาร้อนหรือว่าเท้าเขาสกปรกเขาจะเอาเท้าเขาไปล้างในอ่างน้ําที่เราไว้ให้เขากินแต่อันนี้เราให้เขาเล่นเลยเพื่อให้ขนเขาถูกนะคะเห็นไหมเนี่ยดูอากาศ26 องศาร้อนมากนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอป้าโมนาและนกมูล